ไลฟ์กิฟต์ฟอร์แฟนขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับแฟนๆช่อง True Insight กับตรุษจีนแห่งๆซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดใช้ด้วยเก้าอี้นวดไฟฟ้าและดรัมเบลสั่นสะเทือนสินค้าคุณภาพจากเรสเตอร์รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเห็นได้ง่ายๆเพียงติดตามชมรายการข่าวบันเทิงจากสถานีข่าว True Insight ได้ตลอดทั้งวันแล้วส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกในรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมนี้เท่านั้นติดตามกติกาและการประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันที่3กุมภาพันธ์นี้จากรายการข่าวบันเทิง True Insight HD มาร่วมเฮงๆรับตรุษจีนกับ True Insight Gift for Fan ที่ True Insight HDสวัสดีค่ะนะครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงข่าวของเรานะครับ Inside News Tonight นั่นเองนะครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนพี่ปอแล้วก็พี่หญิงนะครับในการนำเสนอข่าวให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้ทาง True Inside HD ของเรานั่นเองนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฮดไลน์กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามกันบ้างครับTrue Vision ครับเปิด6ช่องใหม่คุณภาพระดับโลกครับวุ้นเส้นเคลียร์ชัดเจนไม่ใช่มือที่3ทำรักน้ำชาไฮโซพักไฮโซพกพังค่ะหนุ่มโน้ตวิเศษนะครับยินดีกับปูปรายาหลังจากที่มีคนรู้ใจคนใหม่ปามีสติ๊กนะคะเตรียมวิวากุมภานี้ค่ะซูเลเนชูและแบทแมนวีซูเปอร์แมนพาเรดเข้าชิงรางวัลแรซซี่อวอร์ดนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นต้องขออภัยไฮโซพักด้วยไม่มีนะครับเป็นแต่ไฮโซพกนะครับใช่แต่คือเมื่อกี้ตื่นเต้นข่าวนี้เพราะว่าติดตามข่าวนี้อยู่แล้วก็แบบอินมากกับข่าวแบบเรื่องรักๆเรื่องมือที่สความจริงถ้าเกิดเมื่อกี้แม่มาพูดใหม่อีกรอบนึงอะไม่มีใครเขาสนใจแล้วไม่เป็นไร เอาดีกว่านะครับก่อนที่เราจะเข้าข่าวของเรานะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการของเรา ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าในช่วงตรุษจีนแบบนี้ครับก็เป็นการซิงเจียอยู่อีซิงนี่ก็ใช้กันนะครับหน้าจีนๆแบบเราหน้าจีนๆครับหน้าจีนๆเนี่ยว่าหน้าจีนๆนะครับเราจะมีของรางวัลมาแจกกันนะครับกับกิจกรรมของเรานะครับ True Insight Gift for Fan ครับแจกของรางวัลเนี่ยมูลค่านับแสนบาทเลยทีเดียวถูกนะครับแต่ว่าของรางวัลของเราเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ถ้าเกิดใครที่ได้รับไปผมมั่นใจเลยนะครับว่าจะหุ่นฟิตแล้วก็เฟิร์มมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าเอาไปแล้ววางไว้เฉยๆ ก็จะเหมือนเดิมก็จะประมาณนั้นใช่ไม่แต่ว่ามันสามารถช่วยได้ไงคือที่คุณถือเฉยคุณก็สามารถฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยของรางวัลของเราได้ด้วยถูกต้องนะคะวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะคะซึ่งของรางวัลของเราคือดัมเบลครับเป็นดัมเบลไฟฟ้าด้วยไม่ใช่วางไว้เฉยๆแต่เขาสั่นได้อย่างนี้หรอใช่คือแล้วถือปุ๊บเนี่ยมันจะสั่นตามมือสั่นยังไงนะสั่นอย่างนี้ก็คือดัมเบลมันก็จะสั่นนึกออกไหมโอเคแต่ว่าคำถามในวันนี้นะครับรวมถึงการร่วมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามทุกข่าวของเราให้ดีเพราะว่าคำถามจะอยู่ในข่าวแต่ละข่าวเองครับใช่แล้วล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันดีกว่านะคะสำหรับข่าวแรกเลยค่ะประติมากรนะคะออกแบบหุ่นปั้นคุณทองแดงประกอบพระเมรุมาตรพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะหลังก่อนหน้านี้นะคะ True Insight HD ได้รายงานข่าวการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกรมศิลปากรก็ได้เผยว่าอยู่ในขั้นตอนของการเขียนแบบก่อสร้างเพื่อนำไปประมูลเพื่อการก่อสร้างด้านสำนักสถาปัตยกรรมได้เผยว่าได้นำเสนอภาพ3มิติพระเมรุมาตรพร้อมด้วยประติมากรรมที่เสร็จแล้ว 70% มานำเสนอในที่ประชุมร่วมระหว่างสำนักสถาปัตยกรรมและสำนักช่าง10หมู่ด้วยค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าประติมากรจากสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนะครับก็ได้มีการริเริ่มนะครับแนวคิดในการสร้างประติมากรรมหุ่นปั้นคุณทองแดงครับสุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเห็นว่าเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิดความผูกพันความจงรักภักดีของคุณทองแดงก็ได้ปรากฏนะครับในหนังสือทองแดงที่เป็นการบันทึกพระราชปารถตอนหนึ่งนะครับว่าทองแดงเป็นสุนัขที่ไม่ธรรมดามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันนับอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณมีสัมมาคารวะเรียบร้อยเจียมเนื้อเจียมตัวและนอบน้อมครับรอติดตามรับรองว่าต้องสวยแล้วก็สมกับพระเกียรติอย่างแน่นอนครับผมนะครับต่อมากันดีกว่านะครับข่าวนี้อยากจะให้ตั้งใจฟังกันดีๆเพราะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับดัมเบลอันนั้นใช่แล้วที่เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำถามหรือเปล่าต้องลองดูนะครับวันนี้ครับทรูชั่นของเรานะครับได้เปิดตัว6ช่องรายการใหม่เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าจะมีช่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับจัดเต็มนะครับครบทุกรสชาติเพื่อคนดู True Visions ครับศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบถ้วนรับคุณภาพจากทุกมุมโลกกับ6รายการใหม่ครับก็มี6ช่องด้วยกันนะครับได้แก่ Warner TV HD ครับ Sony Channel HD Paramount Channel HD Fox Action Movies HD ครับ Celestial Classic Movies รวมถึง Food Network HD ด้วยแหละครับโดยวันนี้นะคะผู้บริหารจากกลุ่ม True ค่ะนำโดยคุณสุภกิจวรรธนาติตรองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์และหัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ True Vision บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนคุณพีรทนเกษมศรีณอยุธยาผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารจากพันธมิตร6ช่องรายการชั้นนำครับพร้อมด้วยนักแสดงชื่อดังแพนเค้กเขมนิดครับรวมถึงพิธีกรข่าวของเรานะครับพี่ปูเป้ก็ร่วมเป็นสักขีพยานความสุขที่จะเกิดขึ้นบนหน้าจอด้วยแหละครับและคำถามที่2คือไฮไลท์ของช่องของแต่ละท่านนะครับท่านแรกนะแล้ววันนี้อยากทำอาหารเมนูอะไรหรือวันนี้เขามีอะไรน่าสนใจเราก็จะไปอยู่ที่น่าสนใจและอันนี้คือบอกตอบแทนคุณแม่คุณแม่คือชอบTrue Vision ยกระดับความสุขเพื่อสมาชิกเปิดช่องใหม่จัดเต็มทั้งหนังดังซีรีส์บันเทิงคุณภาพระดับโลกเริ่มต้นด้วย Warner TV HD ช่อง223ช่องภาพยนตร์และซีรีส์ดังจากอเมริกาจากค่ายดังอย่าง Warner Brothers และ DC Comics Paramount Channel HD ช่อง224ช่องภาพยนตร์ดังจาก1ในสตูดิโอผู้ผลิตชั้นนำของโลก Paramount Picture และ DreamWorksSony Channel HD ช่อง225ช่องบันเทิงดังจากฮอลลีวูดที่รวบรวมซีรีส์ยอดนิยมออกอากาศเร็วสุดที่นี่ดูก่อนใครคนเดียวกับอเมริกา Fox Action Movies HD ช่อง227ช่องหนังบล็อกบัสเตอร์คัดสรรมาเพื่อเอาใจคอหนังแอคชั่นโดยเฉพาะมันสะใจแบบไม่มีพักตลอด24ชั่วโมง Celestial Classic Movies ช่อง228ช่องภาพยนตร์จีนระดับมาสเตอร์พีซจากสตูดิโอผู้ผลิตระดับตำนานชอบาร์เดอร์ส创下奇情武侠风 Food Network HD ช่อง342ที่สุดของช่องรายการทำอาหารที่สนุกสนานสร้างสรรค์และรวบรวมรายการจากเชฟชั้นนำระดับโลกไว้มากมาย6ช่องนี้จากผู้ผลิตรายการที่ดีที่สุดของโลก6บริษัทด้วยกันซึ่งเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นในเชิงของโอกาสของผู้ชมบน True Vision ที่ได้ดูคอนเทนต์ที่นำเทรนด์นำโลกก็ยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสนำเสนอช่องพวกนี้คนตอบรับ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะที่มีการออนแอร์ออกไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะการตอบรับดีมากเลยนะครับ6ช่องที่เราเปิดตัวไปใหม่เนี่ยจริงๆก็ถือว่าติดอันดับท็อปของเราเลยทั้ง4ช่องนะครับหลากหลายกลุ่มมากเลยต้องเรียกว่าทาง True Vision นี่ถือว่าเป็นแหล่งรวมนะครับคอนเทนต์บันเทิงนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยในประเทศไทยอยู่ที่แพลตฟอร์มเรามากที่สุดแล้วครับอยากจะดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเราก็มีบริการเนี่ยนะครับย้อนหลังเนี่ยเป็นบริการ PVR นะครับสามารถจะดูรายการย้อนหลังได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในบริการที่ True Vision มีนำเสนอให้กับลูกค้าของเราครับ True Vision Anywhere ก็ดูย้อนหลังได้นะครับคือเรียกว่าเป็นท็อปที่สุดแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์แล้วก็เข้าถึงแฟนๆที่เป็นสมาชิกทุกๆคนค่ะส่วนตัวเราชอบช่องไหนชอบทุกช่องจริงๆครับคือเราได้ใช้เวลากับการเขาเรียกไงเปิดดูช่องต่างๆเนี่ยเยอะมากในแต่ละวันแล้วเราก็จะมีรายการที่เราประทับใจอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ที่บ้านชอบมากคือ Food Network การแข่งขันบ้างเป็นเมนูการทำอาหารบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแผนว่าคุณแม่ชอบน้องสาวชอบอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้มันก็คุ้มค่าแล้วอะเวลาในครอบครัวมันได้ใช้ร่วมกันนี่นะครับ6ช่องรายการใหม่นะครับ
ซึ่งผมก็เป็นคนอีกหนึ่งคนที่ได้ดูซีรีส์ในช่องนี้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะเป็น Arrow The Flash แล้วก็ Superwoman ด้วยคือใครที่ชื่นชอบแบบซุปเปอร์ฮีโร่แบบนี้เนี่ยผมว่าคุณลองดูมันเป็นซีรีส์นะครับดูกันแบบยาวๆเพลินๆกันไปเลยอ่ะใช่แล้วแหละค่ะมีเวลาเยอะก็ดูกันไปเรื่อยๆอันนี้ทำไมตัวเองว่างเลยไม่ใช่สิหมายถึงก็มีเวลาหลังจากการทำงานพักผ่อนอย่างนี้นะคะอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับประเด็นของคุณโน้ตวิเศษนะคะล่าสุดก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าคุณปูปรียาเนี่ยถ่ายรูปคู่กับฝรั่งคนหนึ่งแล้วหลายๆคนก็จับตามองว่าเอ๊ะจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่าจนล่าสุดเธอก็เหมือนจะเปรยๆออกมาว่าเออคุยๆกันหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็บอกว่าโฟกัสเรื่องงานค่ะอย่างงี้งานนี้หนุ่มโน้ตเขารู้นะคะเขาก็บอกว่าก็แสดงความยินดีนะไม่ได้แบบกดเคลื่อนไปอย่างใดติดตามกันค่ะมาสวัสดีปีใหม่แฟนๆชาว Twin Size HD กันถึงที่เลยค่ะสำหรับคุณโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะงานนี้ก็ถูกถามถึงหลากหลายประเด็นของอดีตหวานใจอย่างคุณปูปรียาที่ไปเซ็นสัญญาภายใต้สังกัดเอเจนซี่ชื่อดังอย่าง The Society Management ซึ่งโน้ตเองก็เอ่ยปากว่าปูเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วและไม่ต้องถามถึงความสวยค่ะเพราะว่าล่าสุดที่เธอได้ไปเดินพรมแดงเนี่ยนะคะงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำก็กวาดเสียงชื่นชมจากแฟนๆไปอย่างล้นหลามเลยแหละค่ะส่วนประเด็นล่าสุดนะคะที่มีข่าวว่าคุณปูเนี่ยเปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างคุณแมทธิวบรักนะคะดีกรีมหาเศรษฐีเจ้าของเกาะส่วนตัวคุณโน้ตบอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ขอร่วมยินดีเพราะเธอจะได้มีกำลังใจอีกคนค่ะก็ดีนะครับผมว่าเขาจะได้ไม่เหงาด้วยก็จะได้มีคนที่มีเขาก็จะได้มีเพื่อนอีกคนนึงเข้ามาช่วยเขาคิดแต่มีอะไรเนี่ยเขาคุยกันมาตลอดแต่ถ้าเขาจะมีเพื่อนมาอีกคนนึงที่ให้กำลังใจเขาหรือว่าคอยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยินดีเขาปรึกษาเรื่องนี้ไหมครับมีใจเรื่องนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ปรึกษาเพราะส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องงานเป็นเพื่อนที่ดีครับยังไงก็เหมือนเดิมว่าแล้วผมก็เห็นคุณปูเนี่ยเป็นคนในครอบครัวผมเลยส่วนหัวใจพี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หัวใจตอนนี้ก็ยังไม่รู้เป็นยังไงหมายถึงว่าเราก็ว่างอยู่เราคุยไหมเออตอนนี้ยังไม่มีใครคุยด้วยเลยครับพี่ปูก็ได้ไปแบบเซ็นสัญญาที่เมืองนอกแล้วความรู้สึกครับก็ดีใจกับเขาด้วยเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองแล้วก็ไปในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะไปถึงสามไหมคะก่อนที่เขาจะเซ็นสัญญากับที่นู่นคือไม่ว่าเรื่องอะไรส่วนใหญ่ผมว่าแล้วผมก็คุยกับทางคุณปูมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายเขาก็จะเป็นคนที่ตัดสินใจเองนะครับช่วงนี้ได้คุยกันบ่อยไหมช่วงนี้ต้องคุยกันบ่อยเพราะใช้งานเขาบ่อยมากเลยครับช่วงนี้ที่เขาไปเดินโกลเด้นโกลป่ะครับได้พูดคุยกับเขาไหมครับชมเขาสวยหรือว่าก็เขาก็เรื่องสวยมันไม่ต้องชมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ก็คือให้กำลังใจเขาไปเพราะเขาก็ไปแบบไปตัวคนเดียวเลยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องช่วยเหลือตัวเองก็แต่คิดว่าเขาน่าจะทำได้เพราะยังไงเขาก็ตอนสมัยเรียนเนี่ยเขาก็เหมือนเอาตัวรอดได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้ส่วนข่าวล่าสุดนี้นะครับที่คุณปูเนี่ยถูกพูดถึงในขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นภาพคู่เธอกับหวานใจนะครับคุณแมทธิวตามภาพนี้นะครับที่ฝ่ายชายนั้นก็โอบหลังเธออยู่พร้อมข้อความหวานนะครับว่า to have sweet make a whole lot of truffle orders ครับก็เหมือนเป็นการแบบเปรียบเปรยแหละว่าดวงใจ2ดวงรวมเป็น1เดียวกันครับแม้ใต้เห็ดทรัฟเฟิลก็มีความหวานอยู่นะนะยังไงล่ะคู่นี้ของส่วนตัวแต่คือถ้าเกิดพูดตามตรงเนี่ยว่าอย่างคุณปูปรียาเนี่ยน่าจะเป็นสเปคฝรั่งอยู่แล้วนึกออกไหมคือแบบมีความคมใช่ไหมเนาะขนาดเราเป็นผู้หญิงไทยเรายังมองว่าเขาสวยนะเขาแบบแทนเนี่ยแต่ความจริงนิ้วก็ได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแทนอะไรคะเนี่ยแทนเนี่ยดูผิวแทนเนี่ยเราอย่าเอาตัวไปเปรียบเปรยเขาเลยค่ะสงสารตัวเองนะครับเดี๋ยวรออัปเดตต่อไปแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาคอนเฟิร์มไหมว่าคนนี้คือคนรู้ใจนะครับข่าวต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงคุณฟาร์มอินสติ้งนะครับก็เตรียมแพลนวิวาห์กับคุณพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยนะครับสละโซเตรียมลั่นระฆังวิวาห์อีกคู่แล้วนะครับสำหรับร็อกเกอร์มาเท่คุณปาบอินสติ้งครับกับหวานใจนะครับคุณพลอยที่คบหาดูใจกันมากว่า7ปีครับก็เป็นไปตามวิธีร็อกเกอร์นี่มาดูกันว่าเขาขอแต่งงานยังไงนะครับคือการขอแต่งงานเนี่ยก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนะครับที่มันหวานแหววเป็นการแค่พูดคุยกันแบบเรียบง่ายกับฝ่ายหญิงเท่านั้นครับ
ดยคุณปาล์มเองนะครับก็ได้เปิดใจกับทรูนสไตล์ HD ของเราถึงสาเหตุที่รีบตัดสินใจแต่งงานว่าเป็นเพราะว่าคุณแม่คุณพลอยนั้นนะครับป่วยหนักจึงอยากจะให้ท่านได้เห็นงานแต่งงานของทั้งคู่ก่อนแต่ว่าก็น่าเสียดายครับที่ท่านจากไปเมื่อปลายปี59ที่ผ่านมาครับส่วนพิธีการแต่งงานนั้นนะครับจะจัดขึ้น2ครั้งโดยมีพิธีการที่เรียบง่ายแบบส่วนตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ10กุมภาพันธ์นี้ส่วนอีกครั้งหนึ่งก็จะจัดขึ้นนะครับเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรโรแมนติกเท่าไหร่ครับคือจริงๆก็เป็นการตกลงกันระหว่างทั้ง2คนครับคือคงต้องแบบคบกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็อะไรเงี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเริ่มจากคือแม่ของแฟนเนี่ยเขาป่วยมากคือตั้งใจไว้ว่าจะแต่งตั้งแต่ตอนพฤศจิกาของปีนี้ที่คุยกันไว้นะครับเผอิญว่าครอบครัวทางฝ่ายก็มีแค่คนเดียวนะครับผมก็มีแค่แม่แล้วก็แฟนก็มีแค่พ่อเพราะว่าแม่กับแฟนเพิ่งเสียไปประมาณก่อนปีใหม่นี่เองสุดท้ายก็เต้จะไปรับรู้แล้วว่าโอเคเราจะแต่งงานกันแต่ก็คบมาวันงานไม่ได้จัดช่วงกุมภาก่อนละกันเป็นสำหรับที่สำหรับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเฉพาะผู้ใหญ่บนที่เชียงใหม่เพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่นะครับเพราะว่าแม่เนี่ยคงลงมาที่กรุงเทพไม่ได้เพราะว่าเดินก็ลำบากอะไรเงี้ยวินาทีที่ขอแต่งงานกันก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือแฟนก็หันมาบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายแล้วสงสัยเราต้องรีบแต่งงานแล้วล่ะก็เลยบอกว่าโอเคก็แต่งไว้แล้วกันเดินหน้าบ้านเนี่ยครับคือเราแต่งกันแบบไม่ได้ดูเลิกไม่ได้ดูไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยครับแรกวันแต่งที่เชียงใหม่ก็ดูเอาไปวันเกิดแฟนแล้วก็วันเกิดพ่อแฟนกับแฟนนี่เกิดวันเดียวกันก็เลยเลือกเป็นวันที่10กุมภาแล้วก็งานที่กรุงเทพก็ไม่ได้ดูเลิกครับคือดูเลิกว่าเลิกของผมคือเลิกที่ทุกวงในค่ายว่างครับปลายปีครับยังไม่ได้ฟิกวันอะไรเท่าไหร่แต่ว่าตั้งใจว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาครับขออนุญาตถามถึงสินสอดทองมั่นได้ไหมครับพี่ปามทองมั่นนะครับก็นิดหน่อยครับเราไม่เยอะมากครับเราพอประมาณแล้วก็ยังทำอยู่ครับเพราะว่าแฟนเป็นจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ครับก็เลยทำใหม่ขึ้นมาเป็นแบบพิเศษกี่กรัตครับพี่โอ้เป็นเล็กๆนิดเดียวครับไม่เท่าไหร่ครับครอบครัวผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแม่ผมก็เอาแล้วใช่ไหมเอาแล้วก็แต่งอะไรเงี้ยคือตอนนี้คือเผอิญว่าครอบครัวทางฝ่ายก็มีแค่คนเดียวนะครับผมก็มีแค่แม่สุดท้ายก็จะไปรับรู้แล้วว่าโอเคเราจะแต่งงานกันแต่ก็คบมาวันงานไม่ได้โอเคแสดงความยินดีนะครับพี่ปาล์มครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนะครับเดี๋ยวรอ10กุมภาค่ะอาจจะมีภาพว่าเขาจัดกันแบบเงียบๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สื่อจะได้เข้าไปในงานหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวคงได้เห็นรูปตาม Instagram แหละนะครับนะคะแต่ว่าตอนแรกที่เขาบอกว่าขอแต่งงานแบบวิถีร็อกเกอร์ในใจเราคิดแล้วทำไมจะเป็นการวากหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการบอกว่าเอ้ยแต่งงานป่ะเงี้ยนึกออกมั้ยโหดไปแต่สุดท้ายเคยคิดมั้ยว่าถ้าเกิดแบบว่ามีผู้ชายมาขอแต่งงานเนี่ยเคยคิดมั้ยว่าจะต้องมีพิธีรีตองยังไงต้องไปคุกเข่ากลางหอไอเฟลมีดอกไม้บนรูปใหญ่ที่หนูคิดไว้คือตอนนี้หนูก็เก็บตังค์เตรียมสินสอดไปขอคนอื่นหรอล้อเล่นอินเดียอย่างเงี้ยหรอไปขอผู้ชายเอออะไรอย่างเงี้ยล้อเล่นไม่ใช่ตอนนี้ขอแค่มีผู้ชายเข้ามาก็ฝาก ID Line ไว้ด้านล่างนี้ได้เหรอกลับมาที่ข่าววันนี้ก่อนค่ะสำหรับอีกหนึ่งสาวนะคะคุณเบลสุพัชยานะคะหรือว่าคุณเบลชัยนดอนนั่นเองนะคะก็มวยพอก่อนนะคะนะคะสำหรับประเด็นของคุณเบลเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเตรียมจะมีน้องชายหรือน้องสาวไม่รู้จะเป็นน้องสาวหรือน้องชายนะให้กับลูกคนนี้แล้วล่ะค่ะใช่แล้วครับอีกไม่กี่เดือนนะคะน้องนินจาจะอายุครบ3ขวบค่ะงานนี้คุณแม่คนสวยอย่างคุณเบลสุภัชยาหรือว่าเบลชนะดอเตรียมให้ลูกชายเข้าโรงเรียนแต่ด้วยความเป็นห่วงค่ะและเลือกโรงเรียนที่ใกล้บ้านนอกจากนี้นะคะคุณแม่คนสวยยังมีข่าวดี Twinsize HD ร่วมยินดีอีกครั้งค่ะซึ่งคุณเบลเผยว่าตอนนี้ท้องลูกคนที่2ได้7สัปดาห์แล้วค่ะมาแล้วแต่ไม่ได้บอกใครตอนนี้7สัปดาห์ใช่ตรวจเจอได้ตัวเจอแต่จริงก็ตั้งใจล่ะค่ะว่าเพราะว่าอยากจะให้มีปีนี้เพราะว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้วคิดว่าถ้าปีต่อไปอาจจะไม่ค่อยไหวจริงๆคนนี้ค่อนข้างแพ้เยอะคนนี้แล้วเวียนหัวมากเลยเวียนหัวแล้วก็แบบมีแบบเหม็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนน่ะตอนที่ท้องนินจาจะเคยตัวเองเนี่ยสอนเด็กผู้หญิงเยอะสอนเต้นสอนอะไรเงี้ยเราอยู่กับเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยสอนง่ายเราก็จะคิดว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยน่ารักอะไรเงี้ยแต่พอเรามีลูกชายเราอยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเด็กผู้ชายก็มีเสน่ห์แล้วมีความน่ารักในแบบของเขาคนที่ส
2เราก็เลยไม่กะเกณฑ์คือถ้าเป็นผู้ชายก็ดีก็ได้เล่นกันแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ดีก็จะได้มีอีกเพศนึงถามถึงน้องนินจานิดนึงเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เตรียมโรงเรียนค่ะเตรียมเข้าโรงเรียนแล้วประมาณเดือนเมษาค่ะก็คงให้เข้าโรงเรียนอนุบาลใกล้บ้านเป็นหลักเพราะว่าไม่อยากให้แบบเขาเหนื่อยเดินทางเขายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องเร่งรีบมากอ่ะคือแบบว่าให้เขาตื่นมาสบายๆเขาจะได้แบบมีพลังในการไปเรียนเป็นโรงเรียนที่แบบว่าเรียกว่ารุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่นน้องๆเราเขาเคยเรียนน้องๆสามีก็อยู่ใกล้บ้านสามีอะค่ะเขาก็แบบเคยเรียนโรงเรียนนี้มาเขาก็โอเคแบบว่าสอนดีอะไรดีอย่างเงี้ยพยายามไม่แบบพูดถึงคำว่าโรงเรียนบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะคิดว่าอุ้ยเข้าโรงเรียนแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงคือเราก็จะพูดว่าเขาโตแล้วนะโตแล้วจะต้องไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือเพราะว่าเราจะต้องแบบวันนึงเราจะต้องโตขึ้นมาทำงานเหมือนหมาม้าเหมือนมามีเหมือนป้าป้านะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดให้เขาฟังว่าเราต้องไปโรงเรียนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นไหมคะพี่ที่จะแบบว่าได้เข้าโรงเรียนก็พาเขาไปด้วยค่ะเขารู้แต่ว่าได้เล่นสไลเดอร์แล้วเขาก็รู้ว่ามีเพื่อนใช่พอดีบ้านใกล้พี่ฮาน่าก็จะแบบไปเรียนโรงเรียนเดียวกันกับฮันเตอร์ค่ะนินจาเขาเป็นเด็กที่แบบร่าเริงอยู่แล้วเขาไม่ได้แบบว่าเข้ากับคนไม่ยากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงวันที่เข้าโรงเรียนจริงๆที่จะมีโมเมนต์น้ำตาคุณแม่คุณลูกคิดจริงๆตัวเองคิดนะว่าฉันจะร้องหรือว่าลูกจะร้องไม่คือไม่ใช่ว่าลูกร้องไห้นี่ลูกอาจจะร้องไห้แป๊บๆไงแต่แม่เนี่ยเราด้วยความที่เราอยู่กับลูกทุกวันเราอาจจะแบบว่าเหงาเหมือนมากเขาบอกว่าลูกสาวถ้าเกิดเหมือนคุณแม่เนี่ยเอ้ยลูกสาวถ้าเกิดเหมือนคุณพ่อจะสวยลูกชายเหมือนคุณแม่เนี่ยจะหล่อแล้วเราหน้าเหมือนใครคะเหมือนคนข้างบ้านอันนี้ต้องไปถามคุณแม่ด้วยกับคุณพ่อนะคะสักคนนะคะเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะครับมาพูดถึงหนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับคุณตีวิทย์ครับแน่นอนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตถึงเรื่องแบบหัวใจของเขามาตลอดเลยว่าที่เลิกรากันเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ครับไม่ถามเรื่องนี้แล้วจะถามเรื่องอะไรแทนครับมาถามเรื่องผลงานของเขากันดีกว่านะครับวันนี้คืออาจจะเห็นเขาในบทบาทของผู้ร้ายตัวโกงเยอะวันนี้มาดูบทบาทคนดีกันบ้างนะครับว่าคุณตีจะบอกว่าชอบไหมหรือว่าฟีดแบ็กเป็นอย่างไรครับทำงานให้เสร็จแล้วค่อยมารับเขาคนนี้เลยนะครับที่ได้รับบทในละครเป็นคนดีก็บ่อยเหมือนกันแต่ว่าดูคนจะจดจำภาพเขาในบทของตีวิวิทในแบบคนกวนหรือว่าตัวร้ายเนี่ยซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวกระโดดมารับบทผู้กองแสนดีทำให้สาวๆกรี๊ดกันเป็นแถบครับเพราะนอกจากจะเป็นคนดีแล้วยังเป็นหนุ่มในเครื่องแบบอีกด้วยกระแสดีมากนะครับกระแสดีมากหลายคนก็เข้ามาทักว่าโอ้ยทำไมงวดนี้ดูเป็นตำรวจดูเป็นคนดีจังเลยต่างจากหลายๆเรื่องที่เล่นมาที่ผ่านมาเลวเล่นเลวซะเยอะแต่คราวนี้ก็เป็นการพลิกบทบาทอีกครั้งใช่ครับเพราะว่าพี่ตุ๋ยผู้กำกับนะครับเขาก็ให้คำนิยามของบทเนี้ยผู้กองอัดเนี่ยว่าเป็นพระรองเกาหลีหลักๆคือเราต้องทำความเข้าใจกับตัวละครตัวนี้ว่าเขามีบุคลิกยังไงเขาคิดยังไงถ้าเราคิดแบบตัวละครได้เล่นแบบตัวละครได้ก็โอเคเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากได้ผู้กองอาจเป็นผัว มีคอมเมนต์ไม่เขินแล้วตลกดีผมชอบนะครับน่ารักดีก็ขอบคุณมากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีคนอยากเอาผมไปเป็นสามีปกติเราเคยรับบทแบบใส่เครื่องแบบอะไรอย่างงี้โอ้ยเคยครับไอ้บทเป็นตำรวจหรือในเครื่องแบบหลายเรื่องเหมือนกันพออยู่ในเครื่องแบบมันก็เป็นอีกฟีลนึงเลยนะคือเราจะมา งงแงงมันไม่ได้แล้วมันเหมือนเครื่องแบบมันต้องฟิกให้เราแบบเป็นบุคลิกในความมีมารยาทมีความสุขุมมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีครับได้ฝึกบุคลิกตัวเองไปด้วยก็ว่าก็จริงนะพอแบบผู้ชายใส่เครื่องแบบแล้วผมรู้สึกว่ามันเท่ขึ้นอะเรื่องไหมเห็นแล้วมันใจไม่ดีเฮ้ยไม่ได้ยังไงนะเดี๋ยวเนียวพูดเล่นโอเคนะคะเรามาอัปเดตข่าวต่อไปดีกว่านะคะสำหรับประเด็นของคุณวุ้นเส้นกับไฮโซพักไฮโซโพกสิงานนี้อะไฮโซโพกแต่ว่าตั้งแต่เธอเป็นม่ายสาวต้องบอกว่ามีหลายคนก็จับตามองแหละว่าใครจะมาเป็นคนใหม่หรืออะไรยังไงแล้วล่าสุดก็มีประเด็นมือที่3ด้วยแต่ว่าตอนนี้ประเด็นมือที่3จะต้องเบรกลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเรามีคนใหม่มาให้จับตามองกันใหม่ใช่ค่ะติดตามกันค่ะ
ไฮโซหลวงพสุค่ะชื่อของหนุ่มคนล่าสุดที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นหวานใจคนใหม่ของม่ายสาวพราวเสน่ห์คุณวุ้นเส้นวิริธิภาหลังจากมีข่าวเมาส์นะคะว่าชวนกันไปเที่ยวช้อปปิ้งกินข้าวดูหนังฟังเพลงอยู่บ่อยๆทำให้การออกงานอีเวนต์ครั้งนี้ของวุ้นเส้นเนี่ยจะต้องออกมาไขข้อสงสัยพร้อมๆกับเคลียร์ประเด็นที่ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นมือที่3ทำความรักของคุณน้ำชาชิรนัทกับไฮโซพกประธานวงต้องปิดฉากลงค่ะแถมด้วยเรื่องที่ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าทั้งคู่มีปัญหากันจริงๆเมื่อม่ายสาวลงรูปร่วมเฟรมกับคุณปันปันสุทัศตาที่เคยเป็นประเด็นดราม่าเสียงสูงกับคุณน้ำชาด้วยค่ะวุ้นโตพอที่วุ้นจะแบบไม่ยุ่งกับใครอะค่ะวุ้นเป็นคนที่อยู่ตรงนี้มาสักพักแล้ววุ้นไม่วุ้นผ่านมาได้ด้วยตัวคนเดียวตลอดคนมาจับโยงเพราะว่าน้ำชาดันลงคู่รูปเรากับวุ้นแต่ว่าวุ้นนั่นไปลงคู่กับปันปันอะไรมันไม่ได้ลงพร้อมกันอะคือวุ้นก็จริงๆวุ้นก็ไม่ได้มีรูปอะไรเยอะมากมายวันนั้นวุ้นไปวุ้นก็ไปงานแต่งงานแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างปันปันกับพีคเนี่ยคือนานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจอก็ขอลงรูปหน่อยในส่วนของอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจผิดกันมากกว่านะคะวุ้นว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่คนคงแบบอาจจะไปพูดกันแบบเมาๆกันเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความจริงเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆเบอร์เขายังไม่มีเลยก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคะที่จะแบบมาเป็นข่าวเขาได้ก็ได้โยงกับน้ำชาอีกว่าเขาเลิกกันอะไรก็เลยว่ามันเป็นสาวก็คนก็คงโยงกันไปเองพอเจอก็ต้องออกมาพูดความจริงว่าคืออะไรแล้วซึ่งมันไม่มีทางอยู่แล้วอะที่แบบจะมีใครเข้ามาหาเราตอนนี้แล้วก็ไม่มีทางที่อุ้นจะแบบไปยุ่งกับใครอุ้นเป็นคนชัดเจนว่าเอ้ยพอมันมีข่าวแบบนี้แล้วเรารู้จักกับน้องอยู่แล้วเราก็เลยให้เกียรติเขานะคะก็ส่งไปบอกเขาว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็มีเจอกันที่งานแต่งก็ได้คุยกันค่ะแสดงว่าตอนแรกนี่เหมือนน้ำชาอาจจะเชื่อไปกับข่าวหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องห้อยสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเท่าที่คุยกันก็แบบคุยกันด้วยดีน้องอยู่วงการมานานเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีข่าวมันไม่กรองเราก็ต้องเช็คให้ละเอียดก่อนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ได้เคลียร์หรือยังคะชายก็เคลียร์นะคะก็ถ้าเกิดแบบวุ้นขอจบตรงนี้เลยแล้วกันถ้าเกิดมีการเข้าใจผิดแล้วขอโทษแล้ววุ้นโอเคแล้วคือจบเพราะวุ้นเป็นรุ่นพี่อ่ะวุ้นก็ไม่อยากจะแบบมีปัญหาอะไรกับรุ่นน้องหรือว่าอะไรมากมายได้มีโอกาสคุยกับพกด้วยไหมคะกับข่าวที่เกิดคุยนิดหน่อยค่ะเขาก็มีเจอกันแบบว่าคือยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าแก๊งเพื่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเจออยู่แล้วแล้วก็คุยนิดหน่อยไม่ได้คุยเยอะเขาก็แบบไม่ใช่ดาราเนาะเราก็ไม่รู้จะไปคุยอะไรเขามากมายจากนี้ไปก็คือคุยกับน้ำชาได้สนิทใจเหมือนเดิมพี่น้องจริงๆวุ้นก็ยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าวุ้นเป็นนึกออกมาก็ข่าวนี้วุ้นเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะวุ้นอยู่เฉยๆอ่ะวุ้นเหมือนอะไรอ่ะเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็เพิ่งผ่านเรื่องอะไรความรักของเรามาเราก็อยากจะแบบเหมือนดูแลตัวเองให้ดีก่อนยังไม่อยากให้ข่าวอะไรไม่ดีมาซ้ำเติมเราหลวงก็สำหรับอีกคนนึงก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นแบบรู้จักกันอยู่แล้วไม่มีอะไรมันเป็นแบบรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้จักกันก็ไปสตูดิโอเขาเฉยๆก็คือเขาชวนไปเล่นกีฬาเฉยๆมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมคะกับพี่น้อยค่ะเจอกันน้อยมากแอบก็งงว่าช่วงนี้แบบยัดเยียดผู้ชายให้เยอะมากคือเดี๋ยวก่อนคือมันไม่มีใครสักคนเลยที่แบบเป็นเรื่องจริงพูดถึงด้านรักเก่านะครับก็มีเรื่องให้ลุ้นกันอีกแล้วแหละครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวหลุดออกมาว่าเธอนะครับนัดคุณชาคริสแย้มนามทานข้าวกันพอได้ยินคำถามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่วุ้นเส้นตอบว่าอย่างไรครับแหมพูดถึงวันนี้ไม่ได้เลยนะก็ได้นัดกันแต่ว่าก็คือเวลามันก็ยังไม่ตรงกันรอให้เขาว่างตรงกับเราแล้วเราแบบไม่ยุ่งมากจริงๆเจอกันจะได้คุยนานๆพอมันมีข่าวนี้คนก็เลยยิ่งลุ้นไงว่าเอ๊ะที่นัดจะไปเจอกันนี่จะมีโอกาสปรับความเข้าใจรีเทิร์นกันอีกไหมทำไมเดี๋ยวก่อนเราเข้าใจกันอยู่แล้วพี่คิดเขาเป็นคนที่สำคัญมากๆกับชีวิตวุ้นมาแล้ววุ้นก็อยากจะแบบถ้าเจอวุ้นก็ไม่อยากจะมานั่งแบบฉันเจอเธอไม่ได้แล้วหรืออะไรวุ้นก็นานๆเจอกันทีก็ได้ถ้าเขายังไม่มีใครได้ฟังจากปากวุ้นเส้นกันไปแล้วนะครับทุกประเด็นดราม่าครับโดยวันนี้ครับน้ำชาก็มีคิวออกงานอีเวนต์นะครับเช่นเดียวกันโดย PR งานเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวกับทีม True HD ของเรานะครับว่าเวลาประมาณ2ทุ่มน้ำชาจะออกมาให้สื่อได้สัมภาษณ์กันแต่ว่าจะพูดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับคืองี้ดีกว่าผมพูดในฐานะที่รู้จักนะคือทั้งคุณหลวงพระสุไฮโซพกนะครับไม่จริงสักคนอันนี้เป็นใต้เตียงคุณวุ้นเส้นคือยังโสดอยู่บอก
บอกว่าฝากขายของด้วยตอนนี้ส่วนอยู่จีบได้ชัดเจนกันไปนะคะก็รออัปเดตละกันนะครับว่าแต่ผมเชื่อแหละว่าถ้าเกิดเขามีจริงๆเขาก็ออกมาพูดอยู่แล้วแหละใช่เพราะว่าก็ไม่ใช่เด็กๆที่ต้องมาคอยปิดกันแล้วอ่ะแต่หลายๆคนก็เชียร์นะว่าอยากให้กลับไปคบกับคุณคิดคุณชาคิดเหมือนเดิมลองดูแล้วกันว่าจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับช่วงหน้ากันดีกว่าครับมาอัปเดตอาการของหนุ่มคนนี้หลิวเต๋อหัวนะครับมาตกม้าที่เมืองไทยครับเดี๋ยวมาอัปเดตอาการสักหน่อยดีกว่าครับ